สวัสดีครับสวัสดีคนใส่เสื้อสีดำที่เขาบอกว่าชอบฟันแล้วทิ้งด้วยนะครับสวัสดีคนใส่เสื้อสีชมพูที่หน้าตาดีทุกคนเลยนะครับนี่สวัสดีคนใส่เสื้อลายที่เขาบอกว่าหลายใจนะครับอะไรอะมุกของคุณอะไรแนะนำตัวใหม่ซิว่าเป็นใครมาจากไหนผมบอกค่ะเพราะว่ามุกเมื่อกี้แป้งผมเป็นใครวะอ่ะบอกพี่น้องหน่อยไหมสักครู่ครับดีเจช้างครับจากสมทนครศรีธรรมราชครับดีเจช้างเพิ่งมาเหรอคะผมมานานแล้วครับผมมาดูบ่าววีอยู่เมื่อกี้เขาบอกว่าคนที่มาช้าจะได้ค่าตัวครึ่งเดียวนะคะค่ำคืนนี้แล้วคนที่แบบมาเร็วแต่กลับก่อนล่ะครับครึ่งเดียวเหมือนกันค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าบ่าววีของเราจะกลับก่อนแล้วแต่ศิลปินของเราค่ะยังมีอีกหลายๆท่านด้วยกันใช่ครับและหนึ่งในนั้นนะครับศิลปินจากอาสยามอีกหนึ่งคนสาวสวยเซ็กซี่ช่วงนี้มาแรงเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะอาโสดอาโสดคนนี้มานะคะพี่เป่าจ้าใช่เป่านะใช่แล้วค่ะวันนี้พี่ออฟมาน้องเจ้าก็เลยใส่กระโปรงสั้นมาทำไมครับเพราะว่าคนนี้ไม่ธรรมดานะคะถ้าเกิดว่ามาแล้วหน้าอกไม่เต่งตึงนี่กระโปรงใส่แล้วไม่เห็นกางเกงในใช่หรือเปล่าคะคือปกติจะไม่เห็นกางเกงในอยู่แล้วนะครับคนนี้เพราะเธอไม่ใส่กางเกงในครับขนาดนั้นเลยออฟดอกฟ้าอาสยามเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้เจอกันเจ้าของเพลงสถานะโสดตอนตัวไม่ง่ายตอนใจยิ่งยากกว่าใช่ค่ะเป็นเพลงนี้ติดชาร์ตด้วยนะคะสำหรับทุกท่านรอเป็นกำลังใจให้สำหรับเธอคนนี้ด้วยแต่ว่าค่ำคืนนี้เวทีนี้เราต้องมีต่อเนื่องกันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะนักร้องคนต่อไปบอกกันว่าเป็นศิลปินที่ได้รับการสนับสนุนเป็นนักร้องลูกทุ่งเยาวชนนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชของเราด้วยนะคะนักเรียนชั้นป.5จากเทศบาลวัดท่าโพวัดท่าโพนี่เองค่ำคืนนี้เธอจะมาส่งเสียงเพลงบทเพลงแรกค่ะบทเพลงแรกกับโลกของพึ่งค่ะเพลงที่2ปริญญาใจครับและเพลงที่3ขอให้รวยขอให้รวยค่ะรอยยิ้มและเสียงปรบมือต้อนรับน้องฟ้านริสาครับI'm saying how glad you are
ใจแม่ค้ามากเลยวันนี้นะครับขอให้รวยใช่ไหมครับแม่ค้าขอให้รวยเพราะวันนี้บาวีขึ้นมาเป็นศิลปินคนแรกประจำเวทีแล้วพี่น้องก็มากันเยอะแล้วตอนนี้ก็ทยอยกันไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของเดินให้กำลังใจกับแม่ค้าครับน้องฟ้าดาริสามาคืนนี้เป็นคืนที่4แล้วนะครับเมื่อสักครู่หนึ่งพี่ติ๊กบอกว่าน้องฟ้าร้องเพลงเวลาไปฟังวิทยุเสียงบางไปนิดนึงต้องร้องเต็มเสียงกว่านี้นะครับดวงใจในดวงใจเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับก็ฝึกอยู่นะครับมั่นใจหรือยังวันนี้ครับมั่นใจเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่หยุดพักไปเดินทางประกวดร้องเพลงหลายที่ครับนะครับช่วงที่มีโอกาสกลับมาวันนี้ก็มารื้อเพลงทั้งหมดเลยนะ10วันนี้ต้องรื้อทั้งหมดเลยนะครับที่ร้องได้ทั้งหมดให้อาจารย์ดนตรีมาซ้อมตอนเย็นนะครับ 5:00 นมาถึงที่ดูงานแล้วก็ซ้อมทุกเพลงครูชอบขอรู้อยากบันทึกเอาไว้ในเกียร์ช้างครับนักร้องหลายคนครับตอนนี้ไปโด่งไปดังไปรื้อเทปเก่าๆตอนที่ใบเตยอาสยามร้องเพลงคืนละ 5,000 บาทนะครับรื้อมาฟังดูตอนนี้นะครับเราบันทึกเทปเอาไว้ตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมานะครับวันนี้น้องฟ้าก็มีโอกาสมาร่วมเวทีกับเราทุกคืนเอ้าดวงใจในดวงใจอีกนิดนึงดวงใจในดวงใจครับ1ดวงเอาท่อนฮุกท่อนฮุกว่าไงท่อนที่สามไงครับเอาใหม่เลยอยู่ได้ตึงเลยอยู่ได้เต็มเลยอยู่ได้เต็มไหลเลยอย่าอู้เข้ามาเอาใหม เพิ่มสักครั้งครับเริ่มแล้วเริ่มน่ารักมากขึ้นแล้วต้องร้องเต็มเสียงไม่ต้องกลัวเสียงขาดไม่เป็นไรครูชาวจะฆ่านักดนตรีทั้งวงเลย คืนนี้เป็นคืนที่ยากด้วยคืนนี้เลิกเร็วเลยนะครับปาวีตบรางวัลทุกคนเน่เราจะตามพี่ตู่พี่ช้างพี่ต้อยพี่ต้มไปร้านไหนดีครับไปนวดนวดหลายคืนแล้วไปอยู่ไม่ว่าจะพาไปมอแกนบอกจะไปนวด
น่าเกลียดมากเลยนะครับเอาปากลูกสาวคนนี้เอาไว้สักคนนะครับเสียงมือสักครั้งก็ต้องมาดาริสาครับเห็นแว๊บๆน้องน้องฝ้ายน้องฝ้ายไปไหนแล้วครับน้องฝ้ายยังอยู่ไหมครับไปไหนแล้วครับเมื่อสักครู่เราถ่ายรูปกับบ่าววีอยู่นะครับนี่ยังอยู่ไหมดึกดื่นเขาคือลุกขึ้นกรีดดังพี่เป็นแค่เพียงลูกจ้างพ่อพ่อของพ่อเขา ยังไหมฮะอยู่ไหมลูกสงสัยไปกับบ่าววีซะละวันนี้บอกพี่น้องว่าในค่ำคืนที่เราได้มีโอกาสเจอกันเป็นค่ำคืนที่6นะครับอยากให้คุณแม่คุณพี่คุณน้าคุณอาที่มาแล้วคืนนี้ช่วยกันเป็นแรงใจกับศิลปินนักร้องใต้ที่เราบันทึกการแสดงสดทั้งหมดในเกียร์ช้างครับเมื่อวานนี้เอกชัยศรีวิชัยโอ้ยก่อนขึ้นเวทีบอกครูชาวว่ากอดครูชาวหนึ่งทีกลมๆและบอกว่าขนพองไปทั้งตัวครับคือวันนี้ต้องยอมรับว่าพี่เอกชัยศรีวิชัยของเรานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนครับชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองมีครบหมดวันนี้มีที่ดินไม่รู้กี่ไร่มีรถไม่รู้กี่คันมีบ้านไม่รู้กี่หลังมีสมบัติพัสถานมีเงินหลายธนาคารไม่มีอย่างเดียวอะไรครับเมียที่ไม่มีเมียก็เพราะว่าไข่ตายใช่ครับ หลายคนคิดว่าเอกชัยไข่ตายนี่เป็นมุกที่เขาเล่นกันบนเวทีความจริงแล้วเป็นเรื่องจริงครับเฮ้ย เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมาอีกรอบนึงใช่ไหมครับมาเล่นหนังตะลุงวันที่5นะครับครับบอกว่าวันนี้เอกชัยศรีวิชัยมีพร้อมหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ครูชาวได้มีโอกาสเกณฑ์มาเมื่อคืนครับก็คือน้องๆรุ่นน้องร่วมยุคเมื่อ15ปีที่แล้วพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีโกงทองแดงครูเพ็ญครูเพ็ญลงทุนนำมโนราในรอบ15ปีและไข่นุ้ยคุ้ยขาก็ลงทุนเดินทางมาเปิดตัวเอกชัยขนพองจริงๆนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เราบันทึกเอาไว้ที่ลานกิจกรรมราชพฤกษ์นครศรีธรรมราชเราพบปะเจอกันต่อจากนี้ไปครับยังต้องเป็นแรงใจกับคนหลายจังหวัดหลายอยู่นครศรีธรรมราชด้วยอยู่นครเมืองนี้วันนี้พี่น้องได้มีโอกาสดูทีวีไหมครับแฮมครับโอ้ยบอกเลยว่าเขาทุกคนได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สร้างภาพลักษณ์อยากให้พี่น้องหน้าเวทีปรบมือขอบคุณสักครั้งได้ไหมครับสวยมากครับแล้ววันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีนะสำหรับกลุ่มที่ราบเชิงเขานี่นะครับคว้ามรับทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองพร้อมเงินรางวัลจากอบจ. อีก 100,000 บาทวันนี้บอกพี่น้องว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พี่น้องวันนี้หลายคนอาจมีการติดตามข่าวคราวน้องครูชอบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของเราที่เราต้องช่วยกันครับน้องโรชพูดมา10กว่าปีบอกว่าองค์กรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเมืองนครวันนี้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบต.เทศบาลและอบจ.ปีนี้นายกพิชัยบุญเกียรติได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมที่ครบถ้วนกระบวนความครับอย่างเดือน10จัดทั้งหมด9ที่ต้องขออนุญาตดูโพยนิดนึงนะครับ9ที่ที่จัดนะครับมีที่ไหนกันบ้างครับนอกจากที่นี่แล้วเริ่มจากวัดหน้าพระบรมธาตุบรรยากาศตอกรตลาดย้อนยุคลังคามุงจากครับคุณแม่ขายของใส่เสื้อแม่ไก่ครับเด็กรุ่นใหม่รู้จักเสื้อแม่ไก่ไหมครับนี่ใส่เสื้อแม่ไก่ปัจจุบันก็คือสายเดี่ยวครับครับคือสายเดี่ยวปัจจุบันก็เรียนแบบคุณแม่เรียนแบบคุณย่าคุณยายนะครับใส่เสื้อสายเดี่ยวรองเท้าเปลี่ยนสีรองเท้าคนละข้างกันก็เรียนแบบแม่เท่าเราเหมือนกันครับตอนนี้ใครใส่รองเท้าคนละสีกันโอ้ยทันสมัยนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันบ้าไปแล้ว นะครับวันนี้นะครับที่ลานวัดหน้าพระบรมธาตุครับลานตะเคียนเป็นเรื่องของเปรตครับพูดเรื่องของเปรตที่วันพรุ่งนี้เราจะร่วมกันส่งเปรตกลับแล้วกลับแล้วครับนะครับไปกันที่วัดสวนป่านไม่ต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าจบแล้วมีการประกวดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยรางวัลพระราชทานปรากฏว่าหนังก้องฟ้าดาราศิลป์จากพัทลุงปีนี้ครองทั่วประเทศครับนะครับศาลาประดูกเป็นลานตะเกียงบ้านครูชาวเรียกเกียงทองบ้านในช้างเรียกเกียงขลุกเกียงขลุกครุเฉยมากเลยของเราวัดทองมันเฉยแล้วนี่ขลุกยังมีที่ราชพฤกษ์นะครับผ่านกันมาคืนนี้เป็นคืนที่6แล้วครับนะครับพี่น้องมีความสุขไหมครับถ้ามีความสุขประเมินสักครั้งได้ไหมครับหลากหลายวัฒนธรรมครับไปที่หัวไทครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่1แล้วที่วัดท้ายโนดตำบลแหลมอำเภอหัวไทไปวัดมะปรางงามคืนนี้ที่อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ที่เทศบาลตำบลไม้เรียงอำเภอฉวางและที่สุดท้ายคือเทศบาลตำบลพี่ปูนที่บ่าวีไปเล่นคืนนี้นะครับบ่าวีไม่รู้ไปถูกไหมฮะไปไม่เห็นบอกไปไม่ถูกอยู่สงสัยว่าไปถึงคงจะเที่ยงคืนแหละครับนี่หลายคนก็บอกกันอย่างนี้บอกว่าเห็นนายกพี่ชัยเนี่ยนะครับนายกอบจจัดแต่ภาคความบันเทิงจัดแต่คอนเสิร์ตจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าเป็นการหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่าจะบอกว่าวันนี้นะครับประเพณีวัฒนธรรมจะมีเมืองใดบ้างเมืองใดบ้างที่มีประเพณีวัฒนธรรมเหมือนเมืองนครครับหลากหลายครบ12เดือนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันนี้ถามว่าใครได้อะไรอบจเป็นคนจ่ายคนได้คือใคร1พี่น้องประชาชนได้ความสุข2พ่อค้าแม่ขายได้ขายของ3รถรับจ้างได้มีโอกาสทำงานแท็กซี่มิเตอร์ก็มีโอกาสได้ทำงานโรงแรมห้างร้านอาหารผลหมากรากไม้เมืองนครเราได้ขายนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองนครครับซึ่งแน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของการเมืองเรื่องราวของการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งนายกอบจจะมีในประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าแต่ยังไงก็ปีหน้าอย่าลืมเลือกนายกพี่ชัยครับโอ้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยไม่เกี่ยวครับอะไรครับสองเลยจากดีเจนักจัดรายการครับดอนขอนแก่นเสียงประมือเสียงรองรับครับดอนขอนแก่นครับสวัสดีครับตัวแทนคนลาวครับอีสานมาตั้งนานคิดมาหนักหนาจากพวกควายไร่นาสู่เมืองไกลจริงจริงไกลนาฝากคิดถึงเองหอรักคิดถึงส้มตำลาบเลยมานานคิดทอแต่ที่สานจากมานานจากมาทำมาอยู่ไปหลายปีปัดที่บ้านมาเป็นจังไรงานบุญตั้งฝ่ายเมื่อปีกลายยังพอได้กลับบ้านแววถึงที่ครั้งใดจงย้ายไปถึงเหนืออีสานหากเกิดไปถึงบ้านยิ่งไม่นานจะกลับบ้านนาอยู่ใต้กระซ่ามาที่ได้ฟังแท้ที่นั่งลงโบราณเดี๋ยวงานจะสิ้นชะตาอยู่ใต้ยิ้มน้ำลายเรียบร้อยว่าหลังวันรอจำจริงยิ่งมันรอไม่นานเดินรอจะกลับอีสานเพชรตาได้เอาไปใส่แต่หนีตั
ันอยู่ละลาวาดีเป็นยังไงพี่โตผ่านพ่อพ่อน้องรวมตาเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู่ยังมีความยอมยังมีความใจที่ยังมั่นสบายมีพ่อให้กันเสมอนี่มาเลยวันนี้ไม่ต้องรีบเพราะว่าพี่น้องทยอยกันมาแล้วก็วันนี้เป็นแรงใจหันไปดูซิหาเห็นสวนสนุกก็สบายใจสมัยก่อนตอนดูชาวเขาตะลุตัวเล็กๆนะครับไม่มีโอกาสได้เล่นเลยมีงานวัดต่างๆเราไปยืนกอดมืออยู่เจ้เพราะว่าไม่ได้ขึ้นครับก็มีเงินรอบระบาดเองครับรอบระบาดครับยืนดูชิงช้าสวรรค์ไม่ได้เล่นเลยมามองมาหมุนไม่ได้ขี่วันนี้เป็นโอกาสบอกว่าพี่น้องมางานราชพฤกษ์นครพาลูกพาหลานมาสบายมีเงินแล้วไปขี่ต่อผู้เจ้าอะไรนะครับมีเงินแล้วไปขี่เลยครับมีเงินแล้วไปขี่เลยไปขี่เลยอายุเกินโอ้คนไม่ขึ้นพี่น้องครับพี่น้องว่าวันนี้นะครับพี่ราชพฤกษ์เล็กเดียวนี่โทรศัพท์กันมาจากผู้บริหารองค์การบรรณาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับป้าต่อพี่น้องว่าต่อชาวไปถากันที่วัดครับถ้าพี่น้องหน้าเวทีนี้นะครับว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีวัดสำนักส่งที่ฝักส่งต่างเม็ดที่วัดครับใครตอบทุกให้ผมหนึ่งกันห้ามีรางวัลเก็บตอบครับร่มบาวีครับมีรางวัลครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเราครับเป็นเมืองพระนะครับเรามีวัดสำนักส่งที่ผักส่งทางเม็ดกี่วัดนะครับถ้าแบบพื้นนะเรามีวัดที่เมืองนครทางเม็ดกี่วัดไม่ต้องเอาวัดสำนักส่งที่ผักส่งนับเป็นวัดหมด720กี่วัดครับเอา720กี่วัดครับนี่ให้ดมแล้วครับใช่เบอร์720กี่วัตต์ครับร้อมมาแล้วครับคุณเจ้าครับตอบถูกครับร้อมตอบไปถูกถูกกับร้อมนี่ต่อเดียวนะครับฝ่ายนครเมืองพราบอกพี่น้องว่าตอนนี้จังหวัดนครเรากำลังผลักดันประตาซูมอนดอกโลกนะครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับเรากำลังมีมัสยิดกลางนะครับครับตอนนี้สร้างใหญ่เลยเป็นที่รองรับมาถึงวันนครเราทุกศาสนาครับช่วยกันดูแลนะครับจะเป็นพราหมณ์พุทธคริสต์อิสลามฮินดูนครนี้เป็นจังหวัดเดียวที่มีพี่น้องนับถือศาสนาแตกต่างหลากหลายมากที่สุดในโลกครับสังเกตได้ง่ายมาจากนนราชดำเนินครับ
มีทั้งวัดทั้งมัสยิดทั้งโบสถ์ครับอยู่แขๆตรงข้ามกันเลยอยู่กันได้ย่างความสุขที่เมืองนครศรีธรรมราชเราว่าเมืองเราอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยครับเมื่อวันนี้เวทีน้องกูชอบไปน้องกับเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนกับพญายามยิบยกเรื่องราวมาเล่าสู้กันฟังครับเมื่อดอนนี่เป็นตัวแทนคนอีสานภาษาบ้านดอนก็เรียกว่าคนลาวซึ่งดอนว่าไม่ใช่กูชาวเขาเรียกอีสานถูกอีสานถูกจังหวัดแล้วครับทางอีสานนี่มันย่อยมาครับกาดอนนี่มาอยู่นครแล้วก็บอกได้ว่าคนอีสานมาอยู่นครนี่อยู่บ้ายครับมาค่ายส้มตำก็รวยมาเด็กๆนะครับนะเป็นลูกจ้างเขานะครับเป็นลูกจ้างเขาครับล่างๆเริ่มยับๆไปอยู่ในครัวเริ่มทำเป็นเริ่มทำได้แล้วมาได้พวกเมืองคอนพอได้พวกเมืองคอนพวกอยอนทันทีเลยครับแยกปุ้งแยกปุ้งแยกวงแยกโต๊ะแดงเอาคนละโต๊ะกันโต๊ะแดงผมไปเจอมาหลายบ้านแล้วครับมารับจ้างกรีดยางรับจ้างกรีดยางเป็นแม่ไม้มาจากอีสานเป็นแม่ไม้มาจากอีสานรับจ้างกรีดยางมาเจอนายหัวเจ้าของสวนยางมีลูกมีเมียเรียบร้อยนี่พ่อเมียเขาตายปุ๊บได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นเมียเจ้าของสวนยางก็เจอโอ้ยรวยเป็นเฒ่าแก่ไปเลยครับเหมือนดอนอันนี้บ่ทันเป็นเฒ่าแก่มาจากอีดอนมาจากขอนแก่นใหม่ๆเจอกูชมา10กว่าปีที่แล้วนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ได้ร้ายครับแหวนไม่มีใส่สร้อยไม่มีใส่นาฬิกาไม่มีใส่เพราะเป็นหนี้เขาเยอะจากขอนแก่นครับดวงดีฮะมีน้องสาวมาได้ผัวที่ปากพนังและดันมาฟังรายการครูชาวเขาตะลุน้องเขยก็พามาฝากครูชาวผมพูดเลยฮะคำแรกเลยถามอดอนคนดูขอนแก่นทำอะไรครับเขาบอกเขาเคยเป็นเฒ่าแก่มาก่อนเจ้าของร้านอาหารใหญ่โตโอฬารแล้วสุดท้ายก็เจ๊งครับเจ๊งมาอยู่นครทำอะไรไม่ได้ครับมานอนซมอยู่นี่ผมถามว่าดอนจัดรายการวิทยุได้ไหมเขาบอกเขาเคยจัดครับอยู่ที่ขอนแก่นเอ้าได้เลยถ้าจัดรายการได้ผมจะให้โอกาสแต่ดอนขอนแก่นต้องจัดเป็นภาษาอีสานโบโน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 บอกทำไมดอนผมพูดกลางไม่ได้หรอครูผมพูดกลางเพราะนะขอบดอนถามจริงมึงเป็นใครบอกเป็นนักจัดรายการแล้วกูเป็นใครนายฐานีมึงจะเชื่อใครต้องเชื่อนายฐานีดังเลยครับตอนนี้เป็นตัวแทนคนอีสานจัดรายการสำเนียงเสียงอีสานครับชื่อรายการว่าลูกทุ่งหมอลำครับลองแซมเปิ้ลลองเข้ารายการสวัสดีครับมีรักแฟนรายการครับเจอกันเดียวกับแรกการลูกทุ่งหมอลำดอนขอนแก่นครับพี่น้องเอ้ยเอาสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจครับฟังคืนไหนบ่สนุกฟังคืนไหนบ่มีความสุขอย่าลืมครับ 94.75สถานีวิวของผู้เช่าเขาทะลุครับเสียงมือสักครั้งครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเช่าโซ่ผู้เช่าโซ่ผู้เช่าโซ่นี่ต้องลงไปในแจ็คใช่ไหมครับจะนครศรีธรรมราชมีวัดสำนักสงฆ์ที่บางสงฆ์แต่ไม่กี่วัดครับรู้ไหมครับโรบายจังหูเลวันนี่น้องผู้เช่าเซิร์ฟจังเลยครับว่างอิสรุปได้วันนี้มีแต่เม็ด720มีคนตอบไหมครับไม่ชูตอบเลยครับ724วันเอาเราไปเก็บครับกันนะครับเอาไม่มีใครตอบแล้วก็เก็บแล้วเลยตัวชาวบอกพี่น้องว่าพี่น้องอย่าลืมคืนนี้อย่านอนนึกนะครับรับรับไปวัดนมหายางอย่าลืมดีเจช้างครับมีนมอะไรบ้างครับพงล่านมบานมดีซัมนมคงรื่นนมไข่ปลาคาดไม่ได้นมไข่เล่นได้ไหมครับไม่ได้นะไข่เล่นมาเป็นมุดเส้นกันดูมันต้องใกล้ปลานะครับพี่น้องครับวันนี้เราบอกว่าวัฒนธรรมเมืองละครงานบุญสีสำคัญคืองานบุญเดือนสิบครับมีคนถามน้องกูชาวงานบุญเดือนสิบสำคัญบันหรือน้องกูชาวงานบุญเดือนสิบไม่ใช่ที่วัดประธานครับวัดประธานคือวันเป็นเดือนสามเทพาขึ้นฐานเทพาขึ้นฐานมากันเลยว่าลุงมาเลยว่าลุงมาแอ๊ะกระตังคืนแอ๊ะกระตังวันครับแต่ว่าถ้าเป็นงานบุญเดือนสิบเป็นเรื่องของครอบครัวครับความกตัญญูกตเวทีต่อคนที่ล้วงลับไปแล้วต่อชาวไปท้ากันที่วัดไม่ต้องอย่าลืมนะครับนะครับเพื่อให้ท่านได้ไปวัดกันต่อชาวเราเลิกเลยว่าขอเชิญตัวนี้ยังอบดอกฟ้ามาแล้วตอนนี้แฟนเพลงคราวบอกไปซื้อข้าวมานั่งกินสักเดียวมาฟังเพลงกันเพลาะๆสักช่วงนึงก่อนได้ครับกันนั้นครับเริ่มจากเพลงร้องเพลงแรกชื่อเพลงว่าเอกลักษณ์ไทยเพลงที่สองครับพระเทพทรงบุญเพลงที่สามไม่บอกไปกว้างกันเลยกันนั้นเพลงที่สามชื่อเพลงว่ายางพระใบใจพระรักครับรอยยิ้มวันๆเสียงประมือเสียงลังต่อรับปุ๊กกี้นันทิยาครับให้พี่น้องภาคภูมิใจนะครับเราเกิดมาเป็นคนไทยเรามีฉาดศาสนาพระมหากษัตริย์
องประเมินสักครั้งนะครับพอดีนะครับพอพี่น้องว่าบ่ายใจนะครับลั่งเวทีพี่มานอบจส่วนหน้าพี่มานพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้ก็มาเป็นแรงใจกับทีมงานโมเราชาวคณะเห็นพี่น้องมารวมงานเลยครับมาเดินกันในงานเดือน10ราชพฤกษ์ครับน้องลูกเจ้าชายคำนี้นะครับว่าเดือน10ราชพฤกษ์แล้วก็เป็นครั้งที่1ครับเล่นกับพี่น้องวันนี้ไล่คนไล่โมบอกว่าปีนี้นุกน่านกับเชิญพี่ตำรวจนะครับนะกินน้ำชาที่ข้างล่างเวทีก่อนพี่บ่าวนะครับพี่มานอสตรนะครับพี่มานพี่น้องที่มาช่วยกันเป็นแรงใจน้องปุ๊กกี้นันทยาวันนี้ถือว่าได้มีโอกาสกับเวทีครูเฉาโชว์แต่ก็ต้องรองต้องไปฟังกันทุกวันว่างนี้ไม่ใช่พักนอนนะครับกลางวันนี้ต้องฟังครับว่าคืนนี้รองแรงบันเทิงบางซิปคืนนี้จะเป็นภาพที่ปรากฏนะครับทางภาพทางเสียงนะครับให้รองเรียงริ้วเริ่มจากสกัดดาวยัวโคโยตี้และกับเพลงสุดท้ายขอใจแรกเบอร์โทรค่ะเสียงประเมินอีสักลังเป็นแรงใจกับปุ๊กกี้นันทิยาครับI'm not afraid to die.
ายคนชื่นชอบโบกี้โบกี้ไปหน้าเลยเอ้าทุกคนเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยโชว์ความน่ารักหน่อยคนนี้ด้วยนี่ด้วยโชว์ความน่ารักหน่อยน้องชายดีเจติ๊กด้วยยืนใกล้ๆกันเลยยืนใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวอาจารย์ช้างอาจารย์ช้างเอาช่วงจังหวะที่มันแบบขยับนมหน่อยขยับนมขยับนมไอ้กุ๊กติดหน่อยไอ้กุ๊กเอาโบกี้เบอร์เท่าไหร พี่เจติ๊กครับพี่เจติ๊กครับพี่เจติ๊กจะได้หรอแม่ไม่ต้องอายบ้าแล้วตัวคืนนี้ไม่ปฏิเสธเลยนะนิดเดียวนิดเดียวพญาช้างก็มาแล้วเลยครับขอบคุณมากครับมาครับ